สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nine Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะข่าวเยอะนะวันนี้พูดถึงพิมซอนย่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคนนี้นะคะไม่ได้แค่มีความเก่งกาจในเรื่องของงานแสดงในด้านของวงการบันเทิงอย่างเดียวนะคะเขามีความสามารถเรื่องของกีฬาด้วยเขาเป็นนักกีฬาขี่ม้าคว้าแชมป์มาแล้วด้วยนะคือจะเล่าให้ฟังว่าทักษะนี้เนี่ยก็ส่งต่อไปที่ลูกชายวัย7ขวบซึ่งตอนนี้ก็หันมาทุ่มเทให้กับกีฬาเทนนิสมากเลยอะค่ะได้เลือดแม่ไปเต็มๆค่ะน้องพชาโดมินิกลูกชายสุดหล่อไว้เกือบ7ขวบของคุณแม่พิมสอนยาที่คุณแม่ปลื้มหนักมากเมื่อลูกชายสุดที่ลอฟคร่ำเคร่งฟิตซ้อมเทนนิสจนตอนนี้ได้ไปลงแข่งกึ่งทีมชาติของประเทศฝรั่งเศสเหมือนเจ้าตัวที่พอว่างจากงานปุ๊บก็จะสลัดรองเท้าส้นสูงลงแข่งกีฬาโปโลที่คว้าเหรียญคว้าถ้วยกลับบ้านมาแล้วหนักไปทวนค่ะน่าจะได้เชื่อแม่มาเยอะเพราะว่าลูกทุกครั้งที่เล่นก็พูดเหมือนกันว่าผมจะเอาถ้วย ใช่อันนี้ได้มาจากแม่เลยนะคะแล้วก็เอาถ้วยมาอวดว่าถ้วยใหญ่กว่าแม่อีกอะตอนนี้ลูกพิมภูมิใจในตัวลูกมากเพราะตอนนี้ลูกหันไปเล่นเทนนิสอย่างจริงจังแล้วเพิ่งจะ6ขวบแกชนะเด็ก9ขวบ10ขวบได้อันนี้ก็แต่แกอยากทำเองนะคะพิมไม่เคยดันแล้วก็ทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็คอยพาลูกไปเทรนนิ่งตลอดเวลาเขาซ้อมอาทิตย์ละ6ครั้งแล้วเขาเลือกที่จะซ้อมเองเราถามเขาตลอดเวลาว่าวันนี้อยากเรียนเทนนิสไหมอยากเล่นไหมอยากตลอดเวลาไม่เคยไม่อยากเลยลูกชายไปได้สวยกับการเป็นนักกีฬาส่วนคุณแม่พิมพ์ก็ขอแบ่งเวลาจากการเป็นคุณแม่และภรรยาไปทำงานในวงการบันเทิงทั้งในเมืองไทยแล้วก็ไปแข่งกีฬากับทีมเพื่อนๆที่ฝรั่งเศสเป็นครั้งคราวค่ะมาบ้านนี้กันบ้างนะคะพีททองเจือค่ะคือบ้านนี้ลูกๆเขาก็โตเป็นวัยรุ่นกันหมดละแล้วอย่างนี้เนี่ยพ่อแม่รับมือยากไหมคะคุณพ่อหน้าหล่อพีททองเจือออกปากเลยว่าการเป็นพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกในช่วงวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้ลูกๆทั้ง3คนทั้งน้องเซย่าวัย17ปีน้องมีย่าวัย16และน้องโรเตอร์วัย14ต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองค่ะเป็นพ่อแม่ก็พ่อแม่สมัยใหม่ต้องมีความอดทนเนาะถ้าพ่อแม่สมัยใหม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ทำตามอารมณ์อ่ะมันจะไม่มีผลดีเกิดขึ้นกับเด็กในครอบครัวเลยนะทุกคนก็คุณพ่อแม่ก็ต้องใจเย็นแล้วก็ต้องอยู่กับคนรุ่นใหม่ให้ได้อะอย่าใช้ความคิดแบบเดิมๆตอนนี้สิ่งที่ผมกับคุณเจงทำคือเราจะฟังเราไม่ใช่ครอบครัวที่เป็นฮิตเลอร์นะครับเราก็จะฟังสิ่งที่เขาเป็นอยากจะพูดหรือมีความต้องการอะไรที่มันไม่เสียหายก็ปล่อยอิสระทางความคิดแต่ถ้ามันจะนำมาซึ่งความเสียหายหรือกระทบกระเทือนกับใครหรือสิ่งใดๆรอบๆตัวก็ต้องให้ข้อคิดเขาแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามก็ยากเนาะยากมากเหมือนดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไม่ห่างเลยหนีบเลย แต่เราไม่ตีกรอบให้เขาไม่ตีกรอบเลยปล่อยแต่ปล่อยแบบว่าให้มีเหตุผลออกปากชมลูกๆทั้ง3คนน่ารักเลี้ยงง่ายส่วนความหวานกับภรรยาเจงวิไลลักษณ์ก็สวีทขึ้นเรื่อยๆแบบว่าแฮปปี้แฟมิลี่สุดๆเลยอ่ะนี่ก็เป็นครอบครัวที่น่ารักอ่ะนะคะแล้วพามาต่อกับเดี่ยวสุริยนต์คนนี้ขึ้นชื่อเรื่องหุ่นล่ามเรื่องซิกแพคแต่ค่ะแต่เห็นมีเสียงบ่นมานะคะว่าช่วงนี้ซิกแพคชักจะฟีบฟีบหายมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เพราะทำงานหนักวิ่งรอกถ่ายละครหลายเรื่องทำให้นักแสดงหนุ่มหุ่นล่ำเดียวสุริยนต์ออกปากบ่นว่าช่วงนี้ซิกแพคที่เคยเป็นล่อนๆเริ่มลดขนาดลงเป็นเพราะกลับมาบ้านปุ๊บก็ต้องรีบอาบน้ำนอนเก็บแรงไปกองถ่ายเลยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายสักเท่าไหร่น่ะมีเวลาต้องหลับเลยครับตอนนี้มีเวลาต้องนอนพักแล้วก็มีเวลาต้องรับประทานอาหารดีๆมีประโยชน์ทำให้เต็มที่ออกกำลังกายก็คือเราตอนนี้ออกแบบบอดี้บิลดเออร์มากๆไม่ได้เลยครับเพราะว่าพอออกไปปุ๊บมันเหนื่อยมันไม่มีเวลาได้พักฟื้นเพราะต้องถ่ายละครต่อแล้วก็เน้นออกแบบเป็นชุดเล็กเป็นบอดี้เวทอะไรแบบนี้ให้กำลังมันดีอยู่วิ่งออกมาเดินกระโดดเชือกอะไรเงี้ยบอดี้บิลดเออร์ก็เบาๆไว้ก่อนซิกแพคหายไหมครับซิกแพคลดลงไปเยอะ เพราะทำงานจะมันกินเยอะด้วยออกกำลังกายน้อยลงใช่แต่ก็พยายามให้มันไม่มีพุงครับพยายามเครียดไหมเรื่องซิกแพคหายก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าบางจังหวะบางเรื่องก็ต้องใช้ผมก็เลยแจ้งว่าถ้ามีโอกาสใช้เรื่องไหนถ้ามีโอกาสว่าผมต้องถอดเสื้อแน่ๆขอบอกก่อนสัก 2-3 อาทิตย์นะครับเลย จะได้แบบมีเวลาบิวกังวลเหมือนกันครับด้วยอายุด้วยครับเพราะว่าปีนี้ผม40แล้วเริ่มแบบเฮ้ยทำไมมันเบิร์นยากขึ้นอะไรนะแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยข้างๆเริ่มออกแล้วก็โอ้โหฟิตซิทอัพอยู่เลยไม่ได้ต้องคุมให้ดีแต่ถึงจะงานยุ่งยังไงหนุ่มเดี่ยวสัญญาว่าจะหาเวลากลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนเดิมแฟนๆรอส่องกล้ามท้องใน IG กันนะจ๊ะ
พูดถึงสายถอดนะคะต้องตามด้วยคนนี้แหละค่ะแชมป์ชนาธิปนะคะคือเขาหุ่นดีไงของมันเขาเรียกไงของดีมันก็ต้องแบบอวดกันได้ถูกป่ะแต่ไม่รู้อีท่าไหนแล้วเนี่ยมีโรคจิตตามป่วนด้วยก็เพราะหลงไหลกับกีฬาทางน้ำทำให้นักแสดงหนุ่มแชมป์ชนาธิปเลยถอดเสื้ออวดหุ่นแซ่บในทะเลบ่อยเลยไม่ไหวโดนเหล่าโรคจิตทั้งส่งข้อความลวนลามรวมถึงส่งรูปอวัยวะเพศมาให้ดูร้านใน Direct IG ทำเอาเจ้าตัวยอมรับว่าผวาไม่น้อยเลยล่ะค่ะกว่าครับอินบ็อกซ์แบบ Direct มาอะไรเงี้ยแปลกๆมีเยอะครับผมมันค่อนข้าง18บวกอ่ะพี่มัน18บวกเลยอ่ะครับผมใช่ๆแต่ผมก็แบบไม่ได้ไปตอบเขาหรือไม่ได้ไปด่าเขาไม่ได้อะไรผมก็กดลบหมดอ่ะลบหมดเลยลบหมดแต่ก็อ่านทุกไดเรกก็ผมก็อ่านแค่บรรทัดเดียวอ่ะด้วยนิสัยผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเสพอะไรที่เป็นพลังลบอยู่แล้วนิสัยส่วนตัวผมอ่านแล้วสุกว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะมันแบบไม่ดีอ่ะผมก็กดลบรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะ รู้สึกแปลกๆคือแบบบางทีก็แบบคิดเขาต้องการอะไรวะเขาทักมาอย่างนี้แต่ผมรู้สึกว่าที่ผมไม่ได้ตั้งใจโชว์ขนาดนั้นนะคือผมเล่นกีฬาทางน้ำอ่ะเล่นกีฬาทางน้ำแล้วทุกคนก็อยู่ในการแต่งตัวงั้นหมดอ่ะคือคนเล่นเซิร์ฟทุกคนก็ใส่เกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อทุกคนมีแค่ผมคนเดียวที่แปลกประหลาดคือเล่นตอนเที่ยงแล้วก็ปิดทั้งตัวเลยไม่มีใครเห็นแค่ตาอย่างเงี้ยซึ่งมันทรมานมากในความเป็นจริงแล้วคือเวลาเล่นจริงมันทรมานหายใจก็ยากร้อนก็ร้อนเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าคือเวลาไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าผมก็จะคือบางคนอาจจะแบบใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ยืนเปลี่ยนที่โต๊ะกันเลยอะไรเงี้ยเพื่อนๆผมที่เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่เราก็แบบเดินเปลี่ยนห้องน้ำให้มันไม่ชิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมสงสารผมเถอะครับผม คือผมว่าผมก็มีผมว่าผมมารักในความเป็นนักแสดงนะแล้วผมก็อยากให้ทุกคนแบบเสพผมที่ผลงานมากกว่าชายชื่นชมผมที่ผลงานเนี่ยผมจะดีใจมากเลยหนุ่มแชมป์ออกปากขอความเห็นใจให้เปลี่ยนการโฟกัสหุ่นมาโฟกัสที่ผลงานการแสดงแทนเพราะปีนี้จะมีออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะได้ค่ะพี่แป๋วจะเปลี่ยนมาโฟกัสที่เรื่องงานก็ได้ค่ะทุกคนสิงโตสหรัฐคัมแบ็กแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าค่าตาเขาจากละครซึ่งจะออนแอร์ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ของเรานี่แหละค่ะห่างหายจากงานในวงการไปพักใหญ่เพราะไปรับราชการในตำแหน่งเรืออากาศโทประจำกองทัพอากาศเมื่อเกือบ4ปีแล้วสำหรับสิงโตสหรัฐหรือสิงโตเดอะสตาร์แต่ล่าสุดเจ้าตัวบอกแอมแบ็คแล้วล่ะค่ะเพราะถูกคุณแม่บ่นหนักว่ารายได้หดเงินหายเนื่องจากไม่ยอมรับงานในวงการค่ะถึงเวลาของเราแล้วแหละต้องบอกว่าผมคิดถึงวงการตลอดเลยเพราะว่าตอนที่ไปรับราชการอยู่ในค่ายทหารเนี่ยคิดถึงเวทีคิดถึงเสียงเพลงคิดถึงเหมือนสปอตไลท์เหมือนมันเป็นที่ของเราครับมันเหมือนเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จิตวิญญาณมันเลยทำให้เราเรียกร้องที่เราอยากจะกลับมาอยู่ในหน้าจอตลอดเวลาแล้วที่ผ่านมาแคนเซิลไปเยอะเหมือนกันเยอะครับเยอะบอกรับตรงๆก็เสียดายผมว่าไม่เสียดายแต่แม่เสียดายผมแม่เป็นคนได้ตังค์เก็บตังค์อะไรเงี้ยเรารับราชการก็มันไม่ได้เยอะเหมือนตอนที่เราทำงานในวงการอยู่แล้วเราภูมิใจอ่ะที่เราได้รับใช้ชาติในฐานะทหารในฐานะฐานอากาศแล้วก็ดูแลนักบินดูแลประชาชนที่ในด้านการบินด้านการแพทย์เนี่ยครับผมมันก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบที่เรารู้สึกภูมิใจถึงมันจะไม่ได้เงินเดือนเป็นกอกเป็นกำอะไรเงี้ยแต่มันก็รู้สึกภูมิใจกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับก็ฝากงานทุกคนด้วยฝากงานช่อง9 Mcord นะครับผมก็มีอะไรก็เชิญสิงโตได้แล้วก็ผมว่าต่อเนื่องจากละครเรื่องนี้ก็จะมีละครอีกอื่นๆอีกที่คุยกันไว้นะครับผมก็น่าจะลงช่อง9เหมือนกันงานนี้เรือโทสุดหล่อแห่งกองทัพอากาศพร้อมประเดิมผลงานคัมแบ็กชิ้นแรกกับละครซีรีส์เทิดพระเกียรติเรือนนักคราประกบคู่สาวโบวี่อัธมาพร้อมออกอากาศทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ในวันที่25และ26กรกฎาคมนี้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะตอนเที่ยงครึ่งคืนนี้แบบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ